พี่น้ำนี่ไหมเป็นพระยังไม่ลดเลิกเลยอ่ะยังมีกิเลสอยู่เลยอยากจะได้ทำไมตำแหน่งใหญ่โตจะเอาทางไปซื้ออ่ะที่อยู่ที่ไหนทำมา50,000จ้ะไอ้นี่50,000เนี่ยมันต้องผ่านกรรมการรับอ่ะคำเดียวหลวงพ่อไปซื้อตำบลจริงไหมเออจริงแล้วไม่ได้แล้วทำไมตังค์ไม่ได้คืนอ่ะตังค์ไม่ได้คืนก็ยังรอจะเขาอยู่เดี๋ยวเขาคืนโอ้หลายปีแล้วหลวงพ่อไม่รู้เขาก็ยังไม่ส่งมาคิดดอกกันได้ขนาดเนี้ยเอาคิดดอกทำไม่ได้แล้วมันต้องพยายามไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าอ้าวหนูจะได้เป็นตาหนูไม่รู้จักจะเติมความไม่ได้หรอกย่างที่พังอ้าวแล้วทีนี้ก็ไม่มีตัวตนมันก็สุดที่หลวงพ่อนี่แหละโกงเงินวัดไปแล้วเนี่ยทำไมถึงโกงปนุกันอยู่โกงได้ยังไงถ้าโกงต้องยุ่งยากถ้าหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ากับใครอ่ะแล้วประเด็นอ่ะมันไม่เหมือนไม่มีตัวตน